เป็นอ่างชีหลินนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอ่างชีหลินก็สภาพ4-5 โมง 4 โมงนะครับเป็นอ่างชีหลินนะครับตรงบริเวณนี้ที่นี้ก็เป็นอ่าวช่วงเย็นๆที่สวยงามพอเราก็เดินทางไปเรื่อยนะครับมุ่งหน้าสู่อู่ฮั่นนะครับเมืองอู่ฮั่นแล้วก็จะไปที่เมืองอู่ฮั่นเหนือเมืองอู่ฮั่นนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับว่าน้ำเยอะน้ำเยอะมากครับผมเสี่ยงก็ถือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับทำการลดระดับลงนะครับผมบริเวณเมืองอู่ฮั่นที่เราบินเหนืออยู่ตอนนี้ตกดินแล้วนะครับผมบริเวณเมืองอู่ฮั่นก็จะตกดินนะครับมีเครื่องบินจอดอยู่นะครับ2 ลำสนามบินกวนชางเมืองอู่ฮั่นรันเวย์04นะครับสายนิดหน่อยเมื่อกี้ของมือผมไปคว้าสายไฟสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ก็จะบินเดินทางออกจากฟูเจียนนะครับออกจากฟูเจียนจะเดินทางไกลครับไปอู่ฮั่นนะครับวันนี้นะครับจะเดินทางไกลจากฟูเจียนผู้โจนะครับไปอู่ฮั่นโดยผ่าน3 เมืองนะครับ3 เมืองก็จะผ่านเมืองข้ามเขาบินข้ามเขานะครับไปนานปิงนะครับเข้านานปิงนะครับเข้านานปิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดดูแมปก่อนนะครับจะเดินทางเข้าถึง3 เมืองก็ระยะทางก็ประมาณเกือบ300 นอติคอลไมล์ก็ประมาณ700 กิโลเมตรนะครับวันนี้นะครับจะพักเป็นระยะนะครับแต่ว่าเราจะเดินทางไกลเลยวันนี้จะข้ามเขาเลยครับก็ผมทีแรกจะเข้าปักกิ่งไม่เข้านะครับเพราะว่าผมจะเข้าไปหนานซางนะครับปิงซางปิงซางแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมืองที่เราจะเดินทางนะครับผู้โจเราอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงผู้โจตรงนี้เราจะเข้าไปหนานซางตรงนี้นะครับไปหนานซางตรงนี้ก่อนนะครับไปหนานซางเสร็จแล้วเข้าไปอู่ฮั่นนะครับจากอู่ฮั่นมณฑลโหเป่ยก็ไปดูไวรัส19ก่อนจากนั้นเราก็จะไปเจิ้งโจนะครับไปเมืองไคฟงไปเยี่ยมชมเปาบุญจิ้นก่อนจากนั้นเราก็จะบินไปปักกิ่งไปดูสะพานเอ้ยไม่ใช่สะพานสิกำแพงเมืองจีนที่ปักกิ่งเพราะนั้นไฟนี้เราจะบินเข้าจากปักกิ่งเราจะบินออกจีนไปรัสเซียนะครับจากปักกิ่งเราก็จะบินตรงนะครับหนานซางอู่ฮั่นรัศมีก็ระยะทางก็ประมาณ300 นอติคอลไมล์ก็ตีไปราวๆ600-700 กิโลเมตรแรกสายก็คงยากไปหนานปิงก่อนนะครับจากหนานปิงก็จะเข้าหนานซางนะครับก็ระยะทางจากนี้ไปหนานปิงก็ตีไว้ประมาณเกือบ100 นอติคอลไมล์นะครับ100 กว่าไปหนานซางก็100 กว่านะครับไปอู่ฮั่นก็60นะครับ60 นอติคอลไมล์
ียนด้านหน้าจะเป็นเมืองผู้โจนะครับด้านหน้าจะเป็นเมืองผู้โจอยู่ด้านหน้านี้นะครับผู้โจจะไม่ติดทะเลเดี๋ยวว่าฝูเจียนจะติดทะเลนะครับตรงด้านนี้จะเป็นเมืองผู้โจนะครับที่เรากำลังเดินผ่านก็จะใช้ความสูงอยู่ประมาณ 6,500 ฟุตนะครับ 6,500 ฟุตผู้โจก็จะมีสนามบินอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแม่น้ำมินเจียงนะครับแม่น้ำมินเจียงใต้นะครับตรงนี้นะแม่น้ำมินเจียงริเวอร์ลงอ่าวมินเจียงนะครับจะเป็นของเมืองผู้นำมินเจียงไปเรื่อยไปจนถึงผู้หนานปิงนะครับเพราะว่าหนานปิงก็จะติดแม่น้ำอย่างนี้นั่นเองจากหนานปิงแล้วก็ค่อยจะไปหนานซานนะครับไปหนานซานต่อล่องไปตามแม่น้ำมินเจียงอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับตามแม่น้ำมินเจียงจะสังเกตเห็นว่าจะมีหมู่บ้านชุมชนอยู่ริมแม่น้ำตลอดตรงนี้ก็สวยนะครับจะมีถนนสองทางเรียบแล้วแม่น้ำก็จะเห็นเข้าเขตเมืองนานปิงนะครับน่าจะจงโค้งน้ำรุ่นนะครับโค้งน้ำรุ่นก็จะใช่แล้วครับเมืองนานปิงตรงนี้ก็จะมีภูเขาสลับซับซ้อนนะครับก่อนจะเข้าเมืองปิงครับก่อนที่เข้าเมืองหนานปิงทำทางเทิร์นไรท์นะครับเพื่อจะเข้าสู่รันเวย์ของเมืองหนานปิงนะครับเข้าสู่เขตสนามของหนานปิงซึ่งอยู่ใกล้เรานี่แล้วนะครับสวยนะครับทุ่งนาสวยมากเลยเป๋นะครับเป๋นะครับสามารถสวยๆและเป๋นะเราจะพักอยู่นี่สัก15นาทีเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางต่อครับตอนนี้เดินทางเคลียร์บอดี้ออฟนะครับรันเวย์20ครับThank you.
ก็ปีนไปที่6,000ฟิตครับวิ่ง300เหมือนเดิมหลังจากที่เราพักเรียบร้อยเราจะไปเมืองเจ้อเจียงนะครับทีนี้นะครับจะไม่ไปหนานซางนะครับเจ้อเจียงจะใกล้กว่านะครับจะใกล้อู่ฮั่นกว่าครับเพราะนั้นเราก็จะไปเจ้อเจียง
จะเป็นไฟ LS นะครับสำหรับพวกโบอิ้งอะไรก็สามารถลงจอดอัตโนมัติได้นะครับเป็นไฟล่องอัตโนมัติของเราลงด้วยสายตานะครับไม่มีอัตโนมัตินะครับลงก่อนเหยียบไฟเขานะครับเหยียบไฟเขาชนไปเลยเป็นไรครับงานนี้ไฟลงกำลังตกไปนิดหนึ่งก็จะพักเครื่องแล้วก็จะต่อไปที่อู่ฮั่นนะครับน้ำมันก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงเมืองอู่ฮั่นนะครับอันนี้เหลืออีกไม่ไกลผมว่าประมาณ40นาทีค่อนไม้ก็จะถึงอู่ฮั่นนะครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจผมจะมาแวะเติมน้ำมันก่อนก็สำหรับนี้หลังจากที่เราพักเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางนะครับผมพร้อมที่จะทำการเดินทางไปที่เมืองอู่ฮั่นนะครับเราทำเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วว่าเข้าเมืองอู่ฮั่นก็จะต้องนำเอกสารในการตรวจโรคอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเพราะนั้นเราทำจัดการกับเตรียมตัวที่พร้อมครับผมมุ่งตรงไปที่เมืองอู่ฮั่นครับประมาณ120นาฬิกาไมล์ก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับบินประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงเมืองอู่ฮั่นนะครับประมาณ1ชั่วโมงโอ้อาจจะไม่รีบร้อนไปหน่อยก็ทำการดีพาร์เชียลมาครับจากสนามบินที่เรามาจอดเมื่อกี้นะครับก็มุ่งตรงไปที่อู่ฮั่นนะครับมุ่งตรงไปที่สนามบินอู่ฮั่นจากสนามทางจู่เจียงครับสนามทางจู่เจียงก็จะไปเราจะบินไปตามแม่น้ำแยงซีนะครับบินไปตามแม่น้ำแยงซีประมาณ120นาทีค่อนไมล์ครับประมาณ200กว่าโลนะครับ200กว่ากิโลก็เลยจะไปเมืองอู่ฮั่นนะครับก็จะไปตามแม่น้ำแยงซีนี่แหละครับชื่อเล่นก็แยงซีนะแม่น้ำแยงซีเครื่องเราก็อยู่ประมาณนี้ครับอยู่ตรงนิ้วมือผมเครื่องเราก็อยู่ประมาณนี้เราก็จะบินเดินทางไปเรื่อยนะครับบินเดินทางไปเรื่อยนะครับตามแม่น้ำเข้ามาครับตามแม่น้ำมาเรื่อยจนถึงเมืองอู่ฮั่นนะครับจนถึงเมืองอู่ฮั่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะบินตามแม่น้ำขึ้นไปเรื่อยตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองเร็วที่90นอตความเร็วเครื่องเราไม่เร็วเท่าไหร่
ความเร็วไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะเจอลมครับเป็นกวนลมก็อาจจะช้าหน่อยครับกวนลมไม่ตามลมเขาลูกข้างหน้านี่ไปก็เป็นเขตเมืองอู่ฮั่นแล้วครับข้ามเขาลูกข้างหน้าไปก็เป็นเขตเมืองอู่ฮั่นประมาณสัก20ไอคอนไมล์นะครับด้านหน้าเราก็จะมองเห็นเป็นทะเลสาบเหลียงซีนะครับทะเลสาบเหลียงซีไหลผ่านนะครับไหลผ่านเมืองนี้นะครับก็คือแม่น้ำเหลียงซีแล้วก็มีที่ราบลุ่มนะครับที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงนะครับก็จะน้ำก็จะหลากล้นออกมาเป็นอ่างเป็นเขื่อนเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่นะครับอย่างนี้ครับก็ถือว่าในเขตของอู่ฮั่นก็เป็นเมืองพื้นที่ราบลุ่มนะครับทำพวกเกษตรกรรมดีๆนะครับพวกนี้นะครับทำเกษตรกรรมมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีแม่น้ำเหลียงซีไหลผ่านนะครับถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าจะมีภูเขาล้อมรอบก็อาจจะทำให้โซนเมืองอู่ฮั่นทั้งหมดครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนอู่ฮั่นก็ริมแม่น้ำเหลียงซีน้ำท่วมถึงนะครับแถวนี้ก็จะมีน้ำท่วมช่วงนี้ไหลน้ำไม่ไหลนะครับก็ยังเกิดแหล่งน้ำที่มันนิ่งนะครับแล้วก็เกิดเชื้อลูกได้ง่ายครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามครับเป็นแหล่งประมงแหล่งน้ำปลาได้อยู่ฮั่นก็จะน้ำท่วมขังเยอะมากเหนือเมืองอู่ฮั่นนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับว่าน้ำเยอะน้ำเยอะมากครับเสี่ยงครับก็คือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกันการเกิดโรคเกิดอะไรก็มีความเสี่ยงเพราะว่าน้ำมันเยอะความชื้นเยอะอุณหภูมิต่ำนะครับทำการลดระดับลงนะครับผมบริเวณเมืองอู่ฮั่นที่เราบินเหนืออยู่ตอนนี้นะครับบินเหนืออู่ฮั่นครับบินเหนืออู่ฮั่นนะครับเราก็บินอยู่เหนือเมืองอู่ฮั่นอยู่ตอนนี้นะสายไปสายมาก็น่าจะลงไม่แรงครับนั้นเครื่องมันสายครับเครื่องสายอยู่เครื่องควบคุมแบI'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
ครับสนามบินกวนชางเมืองอู่ฮั่นรันเวย์04นะครับสายนิดหน่อยเมื่อกี้ของมือผมไปว่าสายไฟสวยงามเท่าไหร่ครับเพราะว่านักบินใหม่ครับนักบินหัดขับอยู่ยังไม่มีใบอนุญาตครับสนามบินกวนชางนะครับเมืองอู่ฮั่นขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมคลิปวันนี้ก็บินยาวครับบินยาวบินไกล3ชั่วโมง4 3ชั่วโมงกว่านะครับถึงเมืองอู่ฮั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็บินชมเมืองอู่ฮั่นแล้วก็มาดูภารกิจในเมืองนี้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับเป็นรถน้ำมัน